พลังฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้หากปราศจากวิทยาศาสตร์มนุษย์เราคงไม่มีการพัฒนาและไม่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเช่นทุกวันนี้การเปิดโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนจึงเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีริเริ่มการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อเปิดโลกวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทยโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่11โดยกำหนดหัวข้อของการจัดงานว่าวิสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสงเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงธรรมชาติของแสงและความสำคัญของแสงที่มีต่อมวลมนุษยชาติดังภาพยนตร์เรื่องแสงกับการเกิดรุ้งกินน้ำสลักแก้วด้วยแสงเป็นต้นภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้มีจำนวน23เรื่องจาก11ประเทศโดยทุกเรื่องภาคไทยทั้งหมดและจะฉายตามศูนย์จัดฉายต่างๆทั่วทุกภูมิภาค28แห่งระหว่างวันที่3พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมศกนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีสวทช.ได้ร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉายณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนไทยโดยสวทช.และสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000